ลอดเวลาแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอดดังที่เห็นประจักษ์ชัดกันดีในเรื่องของการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมตลอดจนการขยายผลการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่างๆดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมที่เห็นนี้คือบรรยากาศภายในงานนิทรรศการสัญจรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มกราคมที่ผ่านมาณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้ชื่องาน60ปีครองราชประโยชน์สุขประชาราษฎร์ภายในงานนิทรรศการได้มีการนำผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการที่น่าสนใจและมีความสำคัญมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณประโยชน์และผลของโครงการซึ่งสามารถเลือกนำมาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ด้วยนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการประกวดการกล่าวเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อเยาวชนไทยสำนึกในพระบารมี60ปีครองราชจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก25จังหวัดในเขตภาคกลางเพื่อสรรหาผู้ชนะจากภาคต่างๆและนำมาประกวดเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศในระดับประเทศต่อไปกล่าวได้ว่านิทรรศการสัญจรที่จัดขึ้นและจะดำเนินต่อไปในภูมิภาคอื่นๆนั้นนอกจากเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนแล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ประชาชนได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานให้แก่ประสบนิกรชาวไทยมาตลอดเวลายาวนานนับ60ปี